พันนะเขาป้ามากเพิ่นว่าเพิ่นสิเห็นเฮ็ดมาเบิ่งไปแต่เฮ็ดงานใหม่ๆเพิ่นว่ามันเฮ็ดอะไรล่ะบาดนี้ใครจะไปรู้จักเฮ็ดขาวๆดำๆแบบนี้มันกินได้หรือแต่ว่าผู้กินเขาก็สิกินนี่แหละเนาะเฮ็ดแหล่แต่ว่าขอโทษเด้อเข้ามาในป่ายุ่งอีแม่ไม่ไหวอีแม่ขอสีดยากันยุงก่อนพกยาเขามาเบิ่งซื้อๆดอกพี่น้องได้ก็เอาบ่ได้ก็แล้วไปแต่ที่แน่ๆน่ะสีดยาอ้อมโตเจ้าของก่อนแต่มันก็มีเห็ดอยู่เด้ข้าเจ้าเห็ดที่ข้าเจ้าลงใน Facebook นั่นก็ว่าแม่น้อยเขาบ่หันอันเก็บเห็นบ่ดอกขาวๆนี่คันบ้านเฮาก็ว่าเห็ดแต่ว่าเขาว่าเห็ดหนังไก่ก็มีว่าซั่นข่อยก็บ่ชัวร์ข่อยบ่จักเห็ดข่อยก็บ่เก็บเด้ข่อยสิเก็บแต่เห็ดข่อยฮู้จักแต่ว่าจ๋าว่าสิเขาโอ้ตัวมันหลายเท่าใดล่ะพี่น้องเห็ดแบบว่านั่นนั่นนี่นี่หลายหลายแต่ว่าเขาเจ้ากินบ่เท่านั้นล่ะเห็ดแบบนี่พี่น้องเห็ดแดงเห็ดน้ำหมากเห็ดน้ำหมากมีอยู่นั่นหลายโพดแต่ว่าอีสันบ่คุ้นเคยกับเห็ดอีสันกับบ่หันกินแต่ว่ามีคนกินอยู่เห็ดแดงหั่นน่ะเขาเจ้าว่ามันก็คือบ้านเฮาล่ะเห็ดน้ำหมากผู้เขากล้ากินเก็บไปได้ก็บ่ใช่ว่าสิกล้าเฮ็ดโลดได้ต่อไปถามน้องเนยก็ได้สูมันแม่นบ่สูอ้าวแล้วน้ำท่วมทางเฮาสิไปได้หรือยาง2ขาพี่น้องเอ้ยค่อมอยู่ทั้งรถยาง2ขาเอาปั๊ดมาตอนนั้นบ่มีน้ำตอนนี้น้ำเพียบพอไปเด้อพี่น้องเอ้ยดูสิว่าตกคลองดังปกซะล่ะโอ้ยๆๆมีแต่หลุมแต่บ่ขี่รถขับมาเลาะเบิ่งป่าน้ำจะมาหลายแถฝนมันตกเนาะมันหึมก็มาจอบมาบ่อนเฮ็ดก็คือสิบ่อยู่ในถนนแบบนี้คือแม่น้อยเก็บดอกปีอ้าวเฮ็ดอะไรนี่เฮ็ดอะไรเฮามาเลาะนำกันพี่น้องแป๊บนึงนะมันคือเฮ็ดอะไรเห็ดขาวขาวขาลายอยู่นะเห็ดอะไรล่ะสูอุ้ยมันคือสิกินได้อยู่ได้ล่ะเห็นอยู่ในรูปพุ่นนะเพิ่นว่ามันสิแม่นหรือบ่เดี๋ยวจะเก็บไปถามท่านผู้รู้เด้อสิเก็บไปถามท่านผู้รู้เฮ็ดจังได๋น้อสิมีถุงบ่ใส่ไปร่วมกับเห็ดนั่นเด้อพนังคันเตรนสิใส่เก็บไว้ถ้าไปถามไปเนยมื้ออื่นเดี๋ยวก่อนถุงข่อยมีบ่เนาะบาดนี่ข่อยคือสิบ่มีถุงแท้เนาะบาดนี่อุ๊ยใช่เห็ดเพิ่งไหมอีพ่ออีแม่ทำไมตายก่อนอุ๊ยเห็ดเพิ่งยี่หลีเห็ดเพิ่งยี่หลีนี่เพิ่งของแท้เลยตายจนเท่าทิมโอ้ยน่าเสียดายเด้จ้าแต่ว่าสิมาสิมาเฮ็ดเพิงจนเท่าทิมตอนนี้เริ่มหูจักว่าเออเฮ็ดเพิงกล้าเก็บแล้วคุณเฮ็ดเพิงอีหลีค่ะของแท้พ่อหนอนชอนชัยแต่แม่น้อยไม่มีถุงอ่ะจะได้วะอึดถุงเท่าไหร่บ่นี่ไม่ได้เตรียมไม่มีความพร้อมสักอย่างถุงดำมันใหญ่เกินเดียวเดียวถุงดำก็ใหญ่โพดเดียวเดียวหาวิธีก่อนนะโอ้ยโอ้ยยุ่งไปไปต่อดื่มเอาขาขึ้นสะดับรถก็ได้เห็ดอะไรกระโศกโงกเสกงี้อ้าวเห็ดนี่เห็ดคืออะไรเห็ดสีน้ำตาลแห่ไม้พี่น้องแต่ไม่เก็บหรอกโดไม่รู้จักไปเรื่อยๆเฮามาสำรวจเห็ดแต่เฮาบ่แม่นนักเก็บเห็ดได้พี่น้องเฮาก็สิอย่าฟ้าวินนะเพราะว่าทั้งขี่รถตกหลุมตกเลิงก็ทั้งแน่ป่า
สิไปทางใดซั่นเด้สิกลับหรือสิไปต่อซั่นเด้ไปคิดว่าเฮ็ดน่ะคือสิบ่มีให้ข่อยเก็บดอกแถวนี่อันนั้นน่ะเห็ดอันนี้น่ะกินไม่ได้นะเห็ดแดงๆที่มองเห็นน่ะไม่ใช่เห็ดกินนะพี่น้องอันนั้นคือเห็ดพิษดอกมันสวยงามแต่อนุภาพมันน่ากลัวแต่ว่าค่อยสงสัยว่าเห็ดดำๆนี่มันเยอะจังนี่แหมเห็ดขาดำขาแหล่บ่คือเห็ดอีหยังเห็ดไปหน่อยเก็บมือกี้นี่เด้มันเป็นไล่ๆอยู่เด้เป็นดำๆอยู่เด้เออมันเป็นเห็ดอีหยังเดี๋ยวบังสิไปถามไอ้เนยก่อนเอาไปก้อน2ดอกเอาไปแล้วล่ะ2ดอกอันนี้ก็2ดอกเดี๋ยวไปถามไอ้เนยก่อนคันมันว่ากินได้มื้ออื่นสิขึ้นมาเอาใหม่เพราะว่าเฮาบ่เก่งเนาะเฮาบ่เก่งเฮาก็ไปเรื่อยๆบ่ได้บอกพ่อใหญ่ได้นี่ว่าบ่ได้บอกพ่อใหญ่ได้นี่พ่อใหญ่ก็สิว่าอ้าวอันนี้ก็เห็ดสงกสงเงกน่ะก็เห็ดพี่น้องแต่ค่อยไม่รู้ว่ามันเห็ดอะไรพ่อเบิ่งพ่อเบิ่งพ่อเบิ่งไปๆๆเดี๋ยวก็สิออกเมียแหละบ่ได้บอกพ่อใหญ่ได้นี่ว่ามาเลาะหาเห็ดแต่ว่าบ่ได้ไปย่างในป่าดอกเอาในจักหน่อยบ่ฮะมันเห็นเห็ดเหลืองมันก็จักหน่อยก่อนเนาะย่างน้องเบิ่งน้องเบิ่งน้องเบิ่งแต่เห็ดนาแลเห็ดนาแลเหรออุ้ยขนาดฉีดสเปรย์นะคะไหนขึ้นมาทุ่งโคกทุ่งดอยสิมันเป็นจังได้ฮัลโหลเห็ดเหลืองอยู่ซ้ายโบกมือใส่แน่เขาก็สิว่าเป็นบ้าน้อยๆเห็ดกันแหนมันสิมากวักมือเอิ่นมึงเป็นแต่มึงสิไปหามันมาหาอยู่นี่ล่ะหาก็บ่เห็นนี่ล่ะท่านผู้ชมก็ว่าโอ้ยบ่ได้ควรเอ้ยเออก็เอิ้นเอาควรข่อยคือกันล่ะพี่น้องบ่ได้ควรเอ้ยคือกันเรื่องเออเฮ้ออยู่จะมาเห็ดจักกันใบไม้ไอ้คนเสือมาหาเห็ดมันก็สิได้กินอยู่แล้วแต่ว่าข่อยเห็นห้อยกระเจ้าเอาอยู่ได้นี่ข่อยเห็นห้อยกระเจ้าเอาอยู่ได้นี่เห็ดแสดงว่ามีคนเข้ามาอยู่ได้นี่ในป่านี่อย่าว่าเด้ออย่าว่าเด้อมีคนมาอยู่เด้อเพราะว่าห้อยเก็บบักแบเกี่ยงตับมีคนห้อยเขาเอาอยู่ค่ะห้อยเขาเอาอยู่เห็ดน่ะถ้าว่าบ่ทันแต่มันสิเห็ดหยังแค่นั้นแหละไอ้เรามันไม่ชำนาญคันเปรียบสะพานกะเขาเอิ้นยังผ่านป่าบ่ไม่ใช่น้อยหรอกค่ะสงุสงะย่างขึ้นมาทงดอยยังไม่เห็นเห็ดสักดอกเลยถ่ายรูปแล้วล่ะว่าเดี๋ยวสิไปโพสต์ถามเขาเจ้าเห็ดหยังล่ะซูเห็ดหยังล่ะซูคันกินได้กูสิกลับเข้าป่าไหมกินบ่ได้กูก็สิมีหญ้าเซ่อเซ่อมาหาเห็ดอันนี้ก็จักเห็ดยังพี่น้องข่อยจอดเครื่องลืมข่อยแนมเห็นเหลืองๆข่อยว่ามันแมนหรือเปล่ามันแมนหรือมันบ่แมนมันแมนบ่นี่ข่อยเห็นเหลืองๆนี่ที่เห็นหน่อยแท้แล้วเห็ดก็อยากได้ยุ่งก็ย่านเอ้ายุ่งก็ยังคักมันแมนบ่ล่ะพี่น้องอันนี้น่ะมันใช่ไหมนี่เหมือนหรือมันไม่ใช่เอาละฟางและตาน่ะตาฟางตาฟางฟางตามันแมนบ่นี่จะไปถามพ่อใหญ่ก็เด้ออุ้ยมันก็สิแมนอยู่แล้วขันแจงสีมันก็สิแมนอยู่แล้วบาดโอ้ยขันแจงสีมันก็บ่แมนก็โพดไปแล้วหน่อยเอ้อยุ่งเออขเหลืองเออจังสี่ก็ยังพอว่าเนี่ยนะพี่น้องเนาะข่อยเห็นเรื่องเหลืองอยู่บางหันนี่เดี๋ยวก่อนข่อยย่างกลับไปมองเก่าก่อนเฮ้ข่อยเห็นเรื่องเหลืองอยู่มองนี้ข่อยก็เลยจอดจึกแม่นอยู่โอ้ยเทวดาเพิ่นให้อยู่โอ้ยหยับมุ่นเหมือดห้ามึงเอ้ยให้คนเสือมาหาเห็ดเนาะก็มันสิได้กินหยับมุ่นเหมือดห้ามึงเอ้ยเออตายมึงเถอะบุได้เจ้าของพี่น้อง
เสื้อโพดเก็บกองไว้ก่อนพุ่นน่ะเหยียบอ่ะพุ่นน่ะเหยียบอ่ะพุ่นน่ะยุ่งอ่ะไปเอาสเปรย์อยู่ก่อนพี่น้องเมื่อสเปรย์จักกระปุกอ่ะจังสิได้กินเห็ดนี่พุ๊โถดีใจดีใจเก็บป่ะนี่มันแมนอยู่มันบ่แม่นเห็ดปลอมดอกเห็ดแท้นี่แหละเห็ดจริงนี่แหละแต่ว่าปกติถ้ามันขึ้นมันสิขึ้นเป็นปุ่มเด้เฮ้ยเก็บกองไว้มาหันนะฮะกองเจ้าของบ่พอเอาท่านผู้ชมค่อยลงกองเฮ็ดเจ้าของบ่นหากองเฮ็ดเจ้าของก่อนค่อยคือเก็บไว้2กองค่อยคือบ่เห็นบ่นี่กองเฮ็ดเจ้าของอ่ะโอ้ยแดดย่างตาจักดอกเฮ็ดจักแดดอัลละพี่น้องจักเฮ็ดจักแดดบาดนี่เห็นบ่มันเหลืองใส่กันจังสิมันเหลืองใส่กันจังเสียมันหาบ่เห็นแดดมันแย้งเดี๋ยวมื้อหน้ามาใหม่วันหยุดก่อนพี่น้องวันเสาร์สิมาใหม่เด้อแต่ว่าก็พอได้อยู่ดอกพอได้กินอยู่ห้อยกระเจ้าเก็บน่ะคือมันสิเหลือให้ล่ะคือมันบ่เห็นหุ่งพี่น้องจ้ามันแยงแยงไปหมดจักแดดจักเห็ดจักแดดจักเห็ดคันบ่เหลืองอีหลีบ่เห็นซ้ำนั่นเหยียบเห็นบ่เหยียบเห็นบ่ก็แน่ว่าคนมันเซ้อคนเซ้อเข้าป่านั่นมันคนสลาดเด้นั่นน่ะเฮ็ดน่ะเฮ็ดน้ำหมากบ่อืดนี่ซ้ำสิกินเฮ็ดน้ำหมากข่อยว่าอยู่ในป่านี่เฮ็ดเหลืองก็สิมีอยู่พี่น้องแต่ว่ามันสิต้องมามันต้องมาเข้ามาเดี๋ยวข่อยสิไปมาเข้าวันเสาร์ข่อยสิเข้ามาใหม่จ้าข่อยโหป่าละเดี๋ยวค่อยมาใหม่นะเฮ็ดอะไรสูเฮ็ดอะไรบอกแน่นี่มันเฮ็ดอะไรเฮ็ดกินได้หรือกินไม่ได้บอกแน่สูเฮ็ดอีหยังนี่บอกเก่งบ่เหลืองเออเฮ้อก็พอได้น้ำเขาอยู่ดอกนี่เล่มเอาเทื่อละมอง2มอง2ดอก3ดอกเฮาเพราะว่าอยู่มองเฮ็ดงานน่ะคือสิบ่มีแล้วล่ะคือสิหมดแล้วล่ะหมดบุญเก็บดุหลายอ้าวมันอยู่อย่างงี้เองเหรอเฮ็ดน่ะพี่น้องเห็นบ่โยมก็ตักกัดมือแม่น้อยกองอาซิสันเด้อวายมันอยู่เป็นปุ้มเลยนี่ข่อยละม่วนได้บาดข่อยลืมกลับบ้านได้บาดเบิ่งยุ่งก็โลดพี่น้องเอ้ยเบิ่งยุ่งก็โลดมันแซมอยู่มันใหม่ๆจังสิพี่น้องเสื้อลายจนเหยียบฉันเสื้อจนเหยียบเหยียบเองด้วยแหละปาดเสียงตายกระยุ่งแทบตายหมดสเปรย์ไปครึ่งกระปุกเลยนะแต่ถามว่ามันคุ้มไหมมันคุ้มเพราะค่อยมีความสุขทางใจค่อยปลื้มใจที่ค่อยได้เก็บเองมันกระเดกร่างกายมันก็มีความสุขพร้อมแพ็กเก็บบัตร